เริ่มสวัสดีครับผมฮาสุดหล่อสวัสดีครับผมเปิ้ลสุดสวัสดีครับผมตีสุดYo what's up คนดูทุกคนผมฮาสผมเปิ้ลเสริมผมตีวันนี้จะมาทำอะไรกันแล้วก็จะมารีวิวขนมกันไงครับขนมอะไรเจอขนมเซเว่นใช่ขนมเซเว่นโอเควันนี้เราเอาอะไรมาบ้างผมพิงเกิลผมมาชิตะผมเลวันนี้จะมารีวิวกันไม่สายไปเหรอโอเคใครจะมารีวิวก่อนกันโอเคเปิ้ลก่อนเลยเปิ้ลก่อนเลยมึงก่อนดิฟัสให้ผมก่อนเหรอได้ของผมนะครับก็จะเป็นพริงเกิลส์รสโปเตโต้คริสซาวครีมแอนด์ออนเนียนใช่โอเนียนรสชาติจะเป็นยังไงกันมาดูกันครับโอเคแสงตัวอะไรอืมว้าวฟังแค่เสียงเปิดขนมนี่ก็อยากกินแล้วครับว้าวไหนรสชาติเป็นยังไงนี่นะครับกลมๆครับผมว้าวดูนะอร่อยอร่อยมากครับกรอบอร่อยหวานโอ้ยติดปากรสชาติหวานกรอบอร่อยครับผมโอเคเห็นกระปุกเล็กแค่นี้นะครับราคา20บาทครับผมเยี่ยมเยี่ยมจริงโอเคอร่อยกันไปแล้วใครต่อครับใครต่อครับใครต่อน่าต่อมาของผมเลยครับของผมก็จะเป็นสาหร่ายมาชิตะรสพิซซี่ฟูว้าวงั้นเรามาเริ่มลองชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองชิมกันนี่แค่ผมหยิบขึ้นมามือก็สั่นแล้วเป็นว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่รสชาติก็จะเป็นแบบว่าอร่อยอร่อยไหมว่ารู้สึกเหมือนเครื่องของพิซซ่าจะมาเพียบเลยทำให้ผมรู้สึกแบบอยากจะไปกินพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าเลยนะเนี่ยต้องลองซื้อกันดูแล้วมันกินไม่หยุดเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนี่ขึ้นสวรรค์แล้วเกินสวรรค์นะเชิญคนต่อไปได้เลยลิเติมผมเลยรถเมี่ยงคำรถเมี่ยงคำว้าวเก็บไม่ออกอ่ะไม่ออกลองชิมกันรสชาติเป็นไงครับรสชาติเมี่ยงคำเมี่ยงคำเปรี้ยวกรอบอร่อยอ่ะว้าวส่วนราคาก็อร่อยครับราคาราคาก็เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ครับตัดต่อเดี๋ยวได้ครับได้ครับลำบากกูอีกแล้วครับจะได้แต่ยังไงผมต้องใส่ครับโอเคดูครับดูเป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้เลยหลักอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยเราก็มาพร้อมการปิดคลิปไปเลยนะครับโอเคสวัสดีผมฮาร์ดผมเปิ้ลเสื่อมผมผมตีลาก่อนครับบ๊ายบาย